ครับสวัสดีครับพบกับช่องน้องปอยจ้าจ้าครับผมกลางคืนบ่นอนครับกลางวันนอนรับถึงรับถึงตัวเลยลูกถึงตัวเลยน่าจะรับมาทิ้งตัวเลยครับหนุ่มน้อยเหนื่อยนะครับแต่เศร้าโอ้ยก็เลือกเตรียมขยายกอกเลยครับผมกว้างกว้างขึ้นครับผมออกไปอีกครับง่ายๆครับผมไม่ฟังกันถึงประมาณเสานี่ครับหรือว่าเด็กกว้างครับว่านี่อยากแคบไปน้อยนึงครับผมเราก็เลือกกันเริ่มลงมือไม่อยู่ค่ามากจัดการครับอ้อมอ้อมอ้อมอ่ะโอเคแล้วครับนี่ออกมานี่นะครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวดินมาลงครับมูเล็กมูนี่ครับก็เลือกกันขุดหลุมครับตัดเอาออกเบิดครับนี่ต่อเสาต่อยังเดี๋ยวก็เลือกคอยขุดคอยแงะออกครับคอยเหยียดเอาเดี๋ยวก็สร้างขึ้นมาตัดออกจากเสานะครับผมออกจากเสาปุ๊บถ้าสิใส่ก็สิอาจสิเอามาใส่ข้างหน้าถ้าบ่ใส่ก็อาจสิเก็บไว้ก่อนครับก็เลือกสิเอาใหม่เบิดครับมันสิเฮ็ดง่ายครับผมสิลิกกับสิบว่าน้อยเนาะเสียงเพลงตึ่มๆเลยเนาะนอนสลุกนอนซะนอนซะคุณแม่นอนเนี่ยบ่แม่นนอนแต่คุณลูกยังเวียนยังขึ้นยังคุณแม่นอนเนี่ยครับข้างก็โอ้โหละครับเสียงข้างไงเลยครับพี่น้องบริการมือแข็งโป๊กเลยบ่เจ็บครับไม่ไหนว่าจะห่มมาปูนอนปูจะได้เป็นโอกาสลมโตเป็นลมโตเพราะถ้าว่าห่มมาโตเลยเพราะว่าลมแห้งครับมือนี้ครับลมแรงเลยหนาวครับหนาวจนเป็นไข่ครับมันอยู่ใต้ยังหันมันติดลมโตนอนบ่เอ้าให้หน่อยปูให้แล้วทำมันสินอนบ่เอ้าเป็นบ่ลมโตนอนครับต้องห่มให้ครับผมตั้งแต่ไหนแม่กะมึงนะครับก็ขึ้นแล้วนะครับผมว่าท่านได้อาบน้ำเลยครับมึงน้ำหูก็ยังมีแต่เลือดเต็มเลยครับซี่มือครับเดี๋ยวก็ลือสิคอยชำระล้างออกก็ลือล้างก็ส่วนนี่ก่อนครับผมเพราะว่าถ้าเปียกหลายกับลูกเพิ่นครับผมคือบ่ทิ้งตัวเหรอลูกหืมปากหอยปากหอยทิ้งตัวเลยกินนมก่อนบ่เอียงน้อคุณว่าเด่นพาลูกพาพาพาแม่น้อยมาปูให้นอนหูครับหูสัมผัสเลยครับว่ามันเอียงเล็บเล่นเล็บอะไรนี่นึกว่าของเล่นบ่มึงมือหน่อยก็ขาหน่อยนานหูอีกหูอีกหูอีกครับดมผ้าห่มลูกผ้าห่มไปกินหยาดนะแม่ติฮะโอ้ยเดี๋ยวแม่ก็เข้าสิล่มเลยเล่นเป็นเจ้าจะกินอันนี้ค่าข้อครับมึงคนลากใหม่ลากหยาดนะแม่
ไอ้กล้วยครับกล้วยหัวปีครับหัวปีข้าก็อึแม่ยังบ่ทันหูจะกินเลยครับสิหูกินหญ้าก่อนล่ะครับก่อนจะกินหญ้าเป็นก็ต้องกินอึแม่เป็นครับนี่เขียวมีฟันครับอันนี้ยังไม่มีอะไรเลยครับถือว่าพัฒนาการเร็วมากครับก็อยากหูอยากกินครับเห็นแม่กินกันเห็นตะเมลำข้านเถอะเนาะกินนมแล้วแบบนี้กินนมแบบนี้อาจจะถึงตัวครับบ่มีห้าวบ่มียังครับพื้นทองดีครับห้าวเฮ้อบ่มีครับร่างขึ้นร่างยังบ่มีครับถามพี่บ่รู้สังเกตมีหางหักเข้าในครับหางบ่ได้งอกนอกอันนั้นถ้างอกนอกเอื้อนหางมันงอดครับผมเข้าในผมบ่ฮู้เด้อครับที่หาออกครับกินนมย่อมไหนครับตามที่เพิ่นว่าแข็งแรงดีแข็งแรงดีขัดหลังครับป้องกันกล้วยครับผมขัดหลังดีป้องกันกล้วยครับผมมึงพัฒนาการเพิ่นไปเรื่อยๆครับพร้อมกับทางช่องของน้องครับน้องพลอยเพชรจ้าครับผมเข้าไปกำลังใจครับผมลืมไปหน่อยก็จะคอยเฮ็ดให้เป็นครับ FC ครับมึงไปเรื่อยๆครับเวลาคลิป2คลิปครับกินฟังฝุ่นด้วยครับจังสิแล้วครับบ่ทันบ่แล้วครับหิงสิเหี่ยวเหี่ยวครับนะจิ๋วเหี่ยวครับเหี่ยวครับเหี่ยวเยอะนะครับเหี่ยวเยอะมากนะว่าเขากินได้เยอะครับแต่ยังไม่ได้กินน้ำนะครับเหี่ยวเยอะมากเหมือนปลาลาเต๋ครับจี๊มาดูดิวันขี้วันนี้ยังไม่อึนะครับเมื่อวานอึแล้วครับผมแต่วันนี้ยังไม่เห็นอึน้องนะครับโอ้เหี่ยวอย่างเยอะเลยครับเมื่อวานอึแล้วครับอึเป็นไม่เหลืองนะครับออกสีดำอยู่ครับปกติกินนมต้องออกเหลืองอย่างพี่พลอยนะครับแต่น้องนี้คงจะถ้าไม่วันนี้พรุ่งนี้ครับคืออาจจะเหลืองหรือแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันผู้ลือก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผู้ลือคอยดูครับผมกินอย่างมีความสุขครับพี่น้องอย่างมีความสุขมากครับลือก็ดีใจครับเป็นลูกชายมีความสุขครับนี่นะครับกินแต่ละเทียนนี่โอ้นี่ว่าได้ไปใส่แล้วประธานนี่ครับต้องเฝ้าดูแลอย่างดีครับต้องอยู่ก็ลืมไม่อยู่ไม่หน่อยก็ต้องคอยเฝ้าครับไม่หน่อยไม่อยู่ก็เลยต้องเฝ้าครับต่อไปนี้ครับผมก็จะไม่เหงาไม่หน่อยจะไม่ได้เหงาแล้วมีเพื่อนครับลูกชายเป็นเพื่อนก็ไม่เหงาครับผมนี่ก็กินหญ้าดีครับปีนี้แล้งครับหญ้าไม่ค่อยมีครับหญ้าอย่างนี้ครับผมเนเปียนี่ไม่ค่อยมีครับหญ้าพอดีก็ไม่ค่อยมีครับผมมีประมาณนี้ครับครับพ่อหลือก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกๆคะแนนขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครับช่องน้องรอยเพชรจ้าครับขอให้ผู้ใหญ่ใจดีครับทุกท่านครับแข็งแรงครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยๆทุกคนครับผม
ครับสวัสดีครับ